10กิจกรรมความเสี่ยงโลดโผนสำหรับคนที่กล้าพอสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบความเสี่ยงและความท้าทายแล้วก็คลิปนี้นะคะเรามีสถานที่เสี่ยงตายเอ้ยโลดโผนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมวัดใจสำหรับคนชอบความเสียวจากรอบโลกมาฝากกันซึ่งก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าน่าตื่นเต้นสุดๆลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างอันดับ10เริ่มกันแบบระดับเบสิกก่อนเลยแล้วกันนะคะนั่นก็คือดำน้ำดูฉลามกันซะหน่อยอันดับ9ไปกระโดดเชือกชมเมืองสวยๆกันที่ดูไบอันดับ8การยืนบนหินที่ติดอยู่ระหว่างช่องในภูเขาประเทศนอร์เวย์อันดับ7หรือว่าจะลองไต่เชือกข้ามภูเขานะคะในบราซิลดูการเล่นแบบนี้นะคะก็อันตรายเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมเซฟตี้ด้วยนะคะอันดับ6ปีนป่ายตามตึกสูงที่สร้างยังไม่เสร็จในกรุงเทพบ้านเราก็ติดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภาคขนลุกกันเลยนะคะอันดับ5ปั่นจักรยานข้ามช่องเขาในไอร์แลนด์อันดับ4การเล่นสกีในอลาสก้าอันดับ3การไปกินข้าวนอกบ้านที่แท้จริงมันต้องแบบนี้ไม่เชื่อลองดูนะคะอันดับ2ตั้งแคมป์กันที่ผาหินโยเซมิตีและปิดท้ายกันที่กิจกรรมเด็ดค่ะอันดับ1ว่ายน้ำล่อตะเข้เอ้ยไม่ใช่ว่ายน้ำเล่นกับจระเข้กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักความเสี่ยงนะคะส่งตรงจากคิวบาค่ะก็เป็นกิจกรรมมันๆสำหรับคนที่ชอบความเสี่ยงนะคะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะชอบแบบไหนเรียกว่ากิจกรรมไหนพีคที่สุดดีกว่าแล้วก็อยากจะลองสักครั้งในชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปอ๋อแล้วก็อย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีค่ะ